โอเคครับท่านที่ดาวน์โหลดแอปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปิดแอป Box Island สำหรับโหลดขึ้นโหลดทรัพยากรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วนะครับรบกวนช่วยพิมพ์มาในแชทบ็อกซ์นะครับผมว่าดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับท่านที่พิมพ์เข้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็เช็คแล้วนะครับก็จะหลายท่านเรียบดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วอื่นๆนะครับที่นางดาวน์โหลดแอปอยู่เมื่อเรียบร้อยแล้วจะรบกวนพิมพ์ลงมาในแชทบ็อกซ์นะครับเพื่อที่จะทางเราแล้วก็ผู้ช่วยวิทยากรนะครับผมแล้วก็อาจารย์เชอรี่นะครับจะได้ทราบว่าทุกท่านมีเครื่องมือสำหรับเรียนรู้ในวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็ได้เวลาที่เหมาะสมนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่กิจกรรมนะครับการพัฒนาศักยภาพแล้วก็ทักษะของคุณครูนะครับผ่านการเรียนรู้แบบรีโมทเลิร์นนิ่งหรือว่าเป็นออนไลน์เลิร์นนิ่งนะครับหลักสูตรในวันนี้นะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่าใครๆก็เขียนโค้ดได้ด้วยแอปพลิเคชันแบบบล็อกเบสนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็ขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่อว่าทิติธีระเทียนนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักเทคโนโลยีการศึกษานะครับก็จะที่ได้รับการรับรองจากบริษัท Apple นะครับผมในระดับ Apple Professional Learning Specialist นะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมก็จะมี Specialist อีกท่านนึงเหมือนกันนะครับมานะครับซึ่งก็ได้รับการรับรองจากบริษัท Apple เช่นเดียวกันนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดารัตน์พิพัฒนนันท์นะครับผมหรือว่าอาจารย์เชอรี่นะครับอาจารย์เชอรี่ก็ได้รับการรับรองจากบริษัท Apple เช่นเดียวกันนะครับในระดับ APLP นะครับผมก็อาจารย์เชอรี่จะคอยช่วยเหลืออาจารย์ทุกท่านนะครับที่ส่วนของแชทบ็อกซ์นะครับอาจารย์เชอรี่ทักทายทุกคนสักเล็กน้อยไหมครับอาจารย์เชอรี่ครับสวัสดีค่ะก็ระหว่างทำกิจกรรมนะคะหากคุณครูท่านใดมีคำถามนะคะก็สามารถพิมพ์ลงที่ช่องแชทบล็อกได้นะคะก็ยินดีให้ความช่วยเหลือทุกท่านค่ะครับผมขอบคุณอาจารย์เชอรี่มากเลยนะครับท่านใดที่ติดปัญหาติดขัดเรื่องอะไรนะพิมพ์ลงไปในแชทบล็อกได้เลยนะครับอาจารย์เชอรี่นั่งรอช่วยทุกท่านอยู่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบบล็อกเบสนะครับหรือว่าการสร้างชุดคำสั่งแบบบล็อกเบสนะครับโดยเราจะเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน2แอปพลิเคชันนี้ด้วยกันนะครับก็คือ Lightbox แล้วก็ Box Island นะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับทั้ง2อันเนี่ยสามารถที่จะเอาไปจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ในระดับประถมนะครับก็ได้นะครับในระดับมัธยมเป็นการปูพื้นฐานปรับพื้นฐานก็ได้นะครับโดยทั้ง2แอปพลิเคชันเนี่ยก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความสนุกนะครับเนื่องจากมีลักษณะของการเรียนรู้เป็นแบบเกมฟิเคชันนะครับก็จะเรียนรู้ผ่านเกมผ่านชาเลนจ์ต่างๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้สิ่งใดบ้างนะครับวันนี้เราก็จะลองสร้างชุดคำสั่งเพื่อแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าไขปริศนานะครับทำชาเลนจ์ต่างๆให้ประสบความสำเร็จด้วยบล็อกคำสั่งนะครับหรือว่าบล็อกเบสโปรแกรมมิ่งนะครับซึ่งจะช่วยสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณซึ่งเป็นทักษะสำคัญนะครับที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็จะไปทำความรู้จักกับเครื่องมือที่จะเอามาใช้ในการทำกิจกรรมนะครับแล้วก็รวมไปจนถึงการศึกษารูปแบบต่างๆนะครับของการสร้างชุดคำสั่งนะครับเพื่อที่จะให้ตัวละครในทั้งสองแอปพลิเคชันนี้ปฏิบัติภารกิจนะครับตามที่เราต้องการนะครับรวมไปจนถึงแนวทางที่เราจะใช้ iPad นะครับเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการเรียนโคดดิ้งในสถาบันการศึกษาในโรงเรียนนะครับให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางนะครับโดยผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปทำความรู้จักนะครับกับตัว computational thinking concept นะครับแล้วก็เร
ลองมาดูว่าลักษณะของการเรียนผ่านกิจกรรมที่เราทำกันในวันนี้มันช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดกระบวนการแก้ไขปัญหาของเด็กได้อย่างไรนะครับรวมไปจนถึงการลองทำกิจกรรมนะครับผ่านแอปพลิเคชันทั้งสองนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของแนวคิดที่จะต่อยอดจากการใช้สองแอปพลิเคชันนี้นะครับแล้วก็เอา iPad เนี้ยไปจัดกิจกรรมอื่นๆนะครับแล้วก็อาจจะช่วงท้ายนะครับอาจจะมีการมาสะท้อนแสดงความคิดเห็นกันนะครับผมตอนนี้ทุกท่านพร้อมแล้วนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วรบกวนพิมพ์ที่แชทบ็อกซ์เลข1ด้วยครับผมจะได้รู้ว่าทุกท่านยังอยู่กับผมนะครับยังไม่ไปไหนโอเคนะครับทยอยมาเรื่อยๆเลยครับตอนนี้ทุกท่านพร้อมแล้วนะครับผมเราไปเริ่มต้นกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับคำว่าโคดดิ้งกันก่อนคำนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่ยุคนี้ค่อนข้างที่จะแพร่หลายแล้วก็ได้ยินกันบ่อยๆนะครับว่าโคดดิ้งคืออะไรนะครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะบอกว่าโคดดิ้งเนี่ยจริงๆก็คล้ายๆกับภาษาหนึ่งครับเราเป็นคนไทยเวลาเราสื่อสารกับคนไทยเพื่อให้อีกคนนึงเข้าใจนะครับเราก็จะใช้ภาษาไทยใช่ไหมครับสำหรับชาวต่างชาติถ้าเราอยากจะคุยกับชาวต่างชาติที่ไม่รู้จักภาษาไทยถ้าเราพูดภาษาไทยไปเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมครับหรือว่าไม่สามารถที่จะทำสิ่งที่เราบอกได้นะครับดังนั้นเราก็จะต้องใช้ภาษาที่เขาเข้าใจเราก็จะใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาท้องถิ่นของคนชาตินั้นนะครับเขาก็จะเข้าใจแล้วเราก็จะสื่อสารกันรู้เรื่องสำหรับโคดดิ้งนี้ก็ใกล้เคียงกับการใช้ภาษานะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะสื่อสารกับเครื่องจักรหรือว่าแมชชีนนะครับอันนี้ภาษาที่เครื่องจักรแล้วก็แมชชีนเขาเข้าใจเนี่ยเขาไม่ได้เป็นภาษาเหมือนกับภาษาของเราที่เป็นภาษาไทยนะครับภาษาที่เครื่องจักรเข้าใจเนี่ยอาจจะมีหลายรูปแบบนะครับเช่นเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าภาษาสวิฟต์นะครับหรือว่าภาษาไพทอนนะครับแล้วก็ภาษาอื่นๆนะครับลักษณะนั้นคือภาษาที่เครื่องจักรเข้าใจนะครับผ่านการแปลผลแปลตีความหมายต่างๆที่เป็นขั้นตอนของเครื่องจักรเขานะครับดังนั้นถ้าเราจะสื่อสารกับเครื่องจักรเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจภาษาของเครื่องจักรดังนั้นโคดดิ้งเนี้ยก็เทียบได้กับภาษาของเทคโนโลยีนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเรามีหุ่นยนต์อยู่1ตัวนะครับตอนนี้ก็จะมีหุ่นยนต์แล้วก็เราต้องการให้หุ่นยนต์เนี้ยปฏิบัติภารกิจครับไปที่ออกที่มีสีฟ้านะครับสีน้ำเงินนะครับที่เข้มกว่าเพื่อนเลยนะครับเราอยากให้เขาเดินไปที่บล็อกนั้นนะครับแล้วก็ทำการกระโดดกดสวิตช์ครับกดสวิตช์ก็จะมีไฟติดขึ้นมานะฮะถ้าเราต้องการที่จะบอกหุ่นยนต์ให้ทำในสิ่งนี้นะครับเราลองสั่งงานเป็นภาษาไทยก่อนครับเราก็จะต้องบอกเขาให้เดินไปข้างหน้าใช่ไหมครับเดินไปข้างหน้าเขาก็จะเดินไปข้างหน้า1บล็อกครับคำถามคือถึงบล็อกสีน้ำเงินหรือยังนะครับเราดูก็จะเดินไป1บล็อกใช่ไหมครับก็ยังไม่ถึงบล็อกสีน้ำเงินเพื่อให้ไปถึงบล็อกสีน้ำเงินนะครับเราควรใช้คำสั่งอะไรครับลองพิมพ์มาที่ทางขวามือครับลองพิมพ์มาที่แชทบ็อกซ์ครับเดินไป19ใช้คำสั่งเดินไปข้างหน้าแต่ยังไม่ถึงจุดสีน้ำเงินนะครับเพื่อให้ไปถึงจุดสีน้ำเงินเราควรใช้คำสั่งว่าอย่างไรครับมาที่แชทบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดินไป2ก้าวนะครับเราก็เดินไป9ที่1แล้วนะครับงั้นก้าวที่2ก็เดินไปอีก9 1เดินไปข้างหน้า2ครั้งแล้วนะครับเมื่อเดินไปข้างหน้า2ครั้งเสร็จเราก็จะไปอยู่ที่จุดสีตัวบล็อกที่เป็นสีฟ้านะครับสีน้ำเงินเข้มๆเนี่ยนะครับเราต้องการกดสวิตช์นะครับเราก็ใช้คำสั่งว่ากดสวิตช์ไฟนะครับกดสวิตช์ไฟนี่คือคำสั่งในภาษาไทยที่พวกเราเข้าใจกันนะครับเพื่อที่จะสั่งงานหุ่นยนต์ให้เดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าแล้วก็กดสวิตช์ไฟนะครับแต่หุ่นยนต์ไม่เข้าใจภาษาที่เป็นภาษาไทยแบบนี้ครับผมหุ่นยนต์ไม่เข้าใจภาษาแบบนี้แต่มีการสร้างชุดคำสั่งในรูปแบบที่อย่างง่ายนะครับก็จะใช้รูปแบบที่เป็นรูปภาพแทนชุดคำสั่งนะครับอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นการ encode คำสั่งให้อยู่ในรูปแบบที่แมชชีนเข้าใจนะครับรูปภาพจะเป็นยังไงเราก็จะใช้รูปภาพแบบนี้ครับแทนที่คำสั่งเดินไปข้างหน้านะครับโดยใช้ลูกศรบอกว่าชี้ขึ้นข้างบนเดินไปการเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้านะครับแล้วกดสวิตช์ไฟก็จะเป็นรูปสวิตช์ไฟลักษณะนี้นะครับแล้วก็เอามาเรียงต่อกันลักษณะนี้เราเรียกว่า
ป็น block based programming นะครับโดยในรูปแบบแรกเนี้ยก็จะเป็นการใช้รูปภาพแทนคำสั่งนะครับแล้วเราก็โหลดข้อมูลตรงนี้เข้าไปในตัวหุ่นยนต์นะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะสั่งงานนะครับแล้วหุ่นยนต์เกิดความเข้าใจได้ครับนอกจากที่จะเป็นรูปภาพแล้วนะครับก็ยังมีลักษณะของบล็อกคำสั่งที่มีความใกล้เคียงกับภาษาในการโปรแกรมมิ่งนะครับยกตัวอย่างโปรแกรมที่ชื่อว่า Scratch นะครับซึ่งอยู่ในแบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องของวิทยาการคำนวณนะครับยกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงจอภาพนี้นะครับก็จะเป็นการใช้ตัว Scratch นะครับดูนะฮะเป็นการใช้โปรแกรม Scratch นะครับโดยการใช้ชุดคำสั่งนะครับเพื่อที่จะสั่งงานให้เจ้าแมวเหมียวนะครับหรือว่า Spike นะครับเจ้าแมวเหมียวตัวนี้นะครับเจ้า Spike เนี่ยนะครับเดินทำกิจกรรมตามที่เราต้องการนะครับในชุดคำสั่งนี้ก็จะบอกว่าให้ไปที่ Coordinate 00นะครับหลังจากนั้นให้ทำสิ่งนี้3ครั้ง Repeat ก็คือทำซ้ำนะครับให้ทำสิ่งนี้3ครั้งทำอะไรเดินไป29จากนั้นให้พูดคำว่าฮัลโหล2วินาทีเขาก็จะทำเดินไป29พูดฮัลโหล1ครั้งแล้วก็เดินไป29แล้วพูดฮัลโหลอีก1ครั้งแล้วก็เดินไป29แล้วก็พูดฮัลโหล1ครั้งจนครบ3ครั้งนะครับลักษณะนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงของ Block Based Programming นะครับที่มีอยู่ในแบบเรียนวิชาวิทยาการคำนวณนะครับเราเรียนเรื่องนี้แล้วดีอย่างไรนะครับดีอย่างไรนะฮะเรามาดูกันนะครับท่านนี้นะครับชื่อว่าสตีฟจ็อบส์นะครับสตีฟจ็อบส์ก็เป็นอดีต CEO ของบริษัท Apple นะครับเป็นนักนวัตกรรมนะครับหรือว่านวัตกรในระดับโลกนะครับที่อยู่แนวหน้าของโลกเลยนะครับสตีฟจ็อบส์บอกว่าทุกคนนะครับควรที่จะได้เรียนรู้เรื่องของการโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับคือการสั่งงานตัวแมชชีนตัวนี้นะครับเพราะว่าการเรียนรู้เรื่องนี้นะครับมันเป็นการสอนว่ากระบวนการคิดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเรียนเรื่องเกี่ยววิทยาการคำนวณหรือว่าเรียนเรื่องของการสั่งงานพวกเครื่องจักรพวกนี้นะครับผ่านการเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามบล็อกเบสโปรแกรมมิ่งก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับก็จะช่วยให้พัฒนาทักษะการคิดครับทักษะการคิดดังกล่าวมีอะไรบ้างนะครับทักษะการคิดดังกล่าวนะครับก็เรียกว่าทักษะการคิดเชิงคำนวณครับการคิดเชิงคำนวณมีองค์ประกอบอยู่4อย่างด้วยกันอย่างที่1ก็คือทักษะที่เราเรียกว่า decompositionหรือว่าการแยกย่อยปัญหานะครับการแยกปัญหาที่ซับซ้อนออกเป็นปัญหาเล็กๆย่อยๆนะครับและค่อยๆแก้ไปทีละปัญหาในส่วนย่อยนั้นนะครับและปัญหาที่ซับซ้อนก็จะถูกแก้ไขได้นะครับทักษะการคิดที่2นะครับก็คือ abstraction หรือว่าการคิดเชิงนามธรรมนะครับลักษณะนี้ก็คือเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าองค์ประกอบใดนะครับที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เราต้องการแก้ไขเราก็จะโฟกัสที่องค์ประกอบนั้นส่วนองค์ประกอบอื่นๆนะครับเราก็จะตัดทิ้งนะครับเนื่องจากมันไม่เกี่ยวข้องกับปัญหานั่นเองนะครับลักษณะนี้เราเรียกว่า abstraction นะครับถัดมาก็คือ pattern recognition นะครับหรือว่าการจดจำรูปแบบนะครับหรือว่าการค้นหารูปแบบที่มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันนะครับตัวนี้เป็นทักษะที่ทำให้เราสามารถที่จะแยกกลุ่มจัดกลุ่มแยกประเภทสิ่งต่างๆได้นะครับลักษณะของปัญหาที่มีรูปแบบที่เหมือนกันเราก็จะใช้วิธีการแก้ไขด้วยวิธีเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของปัญหาที่มีรูปแบบหรือวิธีการมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับก็จะใช้วิธีการที่แตกต่างกันนะครับและตัวสุดท้ายครับที่เป็นพระเอกของวันนี้ก็คือเรื่องของการออกแบบขั้นตอนวิธีหรือว่าอัลกอริทึมนะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่จะเอาคำสั่งนะครับมาเรียงกันนะครับเพื่อเป็นชุดคำสั่งที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหานั่นเองนะครับทั้ง4สกิลนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมด้วยกันนะครับแล้วเราก็จะวิเคราะห์ว่ากิจกรรมที่เราทำเนี้ยช่วยส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณในองค์ประกอบใดบ้างนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะครับว่าเราจะเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคชันทั้ง2ก็คือ Lightbox แล้วก็ตัว Box Island ได้อย่างไรนะครับในแอปพลิเคชันแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้การใช้โปรแกรมตัวไลฟ์บอทก่อนนะครับผมให้อาจารย์กลับมาที่หน้าโฮมนะครับจากนั้นก็เลื่อนนะครับมาที่ตัวไลฟ์บอทเอานะครับไลฟ์บอทเอานะครับถ้าท่านใดหาไม่เจอนะครับท่านใดหาไม่เจอแตะไปตรงกลางของจอนะครับ
ลากนิ้วลงนะครับจะมี Spotlight Search นะครับให้พิมพ์คำว่า Lightbot เข้าไปนะครับ Lightbot นะครับเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีแอปขึ้นมานะครับเราก็แตะไปที่แอปได้เลยนะครับถ้าท่านใดหาแอปเจอแล้วนะครับเราแตะเปิดแอปขึ้นมาได้เลยครับผมเข้าสู่หน้าตัวแอปพลิเคชันนะครับตอนนี้ทุกท่านเข้ามาที่แอปนี้ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบนตัวiPad หรือว่า iPhone นะครับหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่ดาวน์โหลดแอปไว้ตอนนี้ถ้าท่านดาวน์ท่านเปิดหน้านี้ได้แล้วนะครับรบกวนอาจารย์ช่วยพิมพ์ว่าโอเคที่แชทบ็อกซ์ด้วยครับโอเคนะครับตอนนี้ทุกท่านเข้ามาที่หน้าโปรแกรมเรียบร้อยนะครับก่อนอื่นนะครับกรณีที่เราใช้โปรแกรมนี้สอนกับเด็กๆนะครับอาจจะเป็นเด็กเล็กๆนะครับอาจจะเป็นป.1หรือป.2อย่างเงี้ยนะครับเราอยากจะเปลี่ยนภาษาของโปรแกรมเราสามารถเปลี่ยนภาษาของโปรแกรมได้ด้วยนะครับให้แตะไปที่รูปธงชาติทางมุมขวามือครับรูปธงชาติทางมุมขวามือจะมีภาษาไทยด้วยครับจะอยู่ที่แถวรองสุดท้ายอันที่3นะครับแตะไปที่ภาษาไทยครับเพื่อที่จะเปลี่ยนอินเทอร์เฟซให้เป็นภาษาไทยครับผมครับตอนนี้เราเปลี่ยนอินเทอร์เฟซเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็พร้อมที่จะใช้งานโปรแกรมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้โปรแกรมกันเลยนะครับผมให้อาจารย์กดที่ปุ่ม Play ครับให้อาจารย์กดที่ปุ่ม Play กดเรียบร้อยแล้วนะครับจะเข้าสู่ด่านต่างๆนะครับ Lightbot จะมีด่านแยกเป็นด่านใหญ่ๆนะครับอยู่3ด่านด้วยกันนะครับก็คือตัวด่านพื้นฐานนะครับแล้วก็ขั้นตอนนะครับแล้วก็ลูปนะครับรวมไปจนถึงเมื่อผ่านทั้งหมดแล้วนะครับก็สามารถที่จะไปขอประกาศนียบัตรจากโค้ด .org ได้ด้วยนะครับในวันนี้เราจะเล่นที่ด่านที่1กันก่อนนะครับเพื่อที่จะฝึกพื้นฐานการโคดดิ้งนะครับให้อาจารย์แตะไปที่พื้นฐานด่านที่1ที่เป็นรูปมือกำลังแตะอยู่นะครับแตะเข้ามาเลยครับในด่านที่1นะครับจะมีฉากย่อยๆอยู่ทั้งหมด8ฉากด้วยกันนะครับเราก็จะต้องค่อยๆทำไปทีละฉากนะครับในวันนี้เราจะลองทดลองสัก4ฉากนะครับให้อาจารย์แตะไปที่เลข1ครับตามไกด์ที่เป็นรูปมือเลยนะครับผมก็จะมี instructional นะครับที่ขึ้นมาบอกนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรกับตัวแอปพลิเคชันนะครับเขาก็กล่าวต้อนรับเราก่อนนะครับจากนั้นก็แตะในส่วนไหนก็ได้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูคำแนะนำถัดไปนะครับเขาก็บอกว่าภารกิจนะครับที่เราจะต้องทำให้สำเร็จเนี่ยก็คือการที่ให้เจ้าหุ่นยนต์เนี้ยเดินไปที่กระเบื้องสีฟ้านะครับแล้วก็ทำการเปิดสวิตช์ไฟนะครับในฉากมีกี่สวิตช์เราต้องเปิดสวิตช์ไฟให้หมดนะครับถัดมานะครับคำสั่งเดินนะครับถ้าเราต้องการให้หุ่นเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับเราจะใช้คำสั่งเดินโดยใช้เป็นรูปภาพลูกศรชี้ขึ้นข้างบนแบบนี้นะครับเป็นการใช้คำสั่งเดินนะครับถ้าต้องการเปิดไฟนะครับให้ใช้คำสั่งที่เป็นรูปภาพรูปหลอดไฟนะครับหุ่นยนต์จะกระโดดแล้วก็กดลงไปที่ตัวบ็อกซ์สีน้ำเงินนะครับเพื่อเปิดสวิตช์ไฟนะฮะ ถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาลองสร้างชุดคำสั่งกันด้วยตัวบล็อกรูปภาพดูนะครับเพื่อที่จะไปที่จุดสีน้ำเงินให้ได้นะครับเราก็จะต้องเดินไปทั้งหมด2ก้าวด้วยกันนะครับอาจารย์จะเห็นว่าทางขวามือจะมีช่องบล็อกสี่เหลี่ยมอยู่นะครับที่เขียนว่าเมนนะครับจะเป็นส่วนที่สำหรับการนำคำสั่งไปเรียงต่อกันครับเพื่อที่จะให้หุ่นยนต์เนี้ยเขาปฏิบัติภารกิจตามที่เราต้องการได้นะครับอาจารย์จะเห็นว่าวิธีการเอาคำสั่งไปนะครับเขาจะให้แตะที่ลูกศรนะครับจากนั้นก็ลากไปวางครับทำอีกครั้งหนึ่งครับแล้วลากไปวางนี่เป็นการเรียงชุดคำสั่งนะครับคำสั่งสุดท้ายก็เอาหลอดไฟไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับเราจะทดสอบคำสั่งของเรานะครับเหมือนกับเป็นการโหลดคำสั่งเนี้ยเข้าไปที่หุ่นยนต์เพื่อให้หุ่นยนต์ปฏิบัติตามนะครับให้เรากดที่ปุ่ม play หรือว่าเรียกใช้นะครับซึ่งเป็นปุ่มสีเขียวนะครับกดไปปั๊บหุ่นยนต์ก็จะรับคำสั่งนะครับก็จะเห็นว่าหุ่นยนต์ก็จะเดินไปข้างหน้า2บล็อกนะครับแล้วก็กดสวิตช์ไฟ
ง่ายไหมครับลองถ้าท่านใดทำเรียบร้อยแล้วนะครับลองไปที่ฉากที่สองครับเขาก็จะบอกว่าทำได้ดีมากนะครับที่ฉากที่สองจะมีคำสั่งใหม่เพิ่มขึ้นมาครับก็คือคำสั่งที่เป็นลักษณะของการสั่งให้หันซ้ายหรือหันขวานะครับหันโดยไม่เดินนะครับแค่หันหน้าไปในทิศทางดังกล่าว90องศานะครับคำสั่งหันซ้ายจะเป็นลูกศรทวนเข็มนาฬิกาและคำสั่งหันขวาจะเป็นลูกศรตามเข็มนาฬิกาครับอาจารย์ลองดูฉากในด่านที่2นี้นะครับและลองวางแผนครับจินตนาการว่าเราสวมเป็นวิญญาณที่อยู่ในหุ่นยนต์ดังนั้นเวลาจะหันซ้ายหันขวาเนี่ยเราต้องหันหน้าไปทางเดียวกับหุ่นยนต์นะครับในฉากนี้ครับอาจารย์ลองใช้คำสั่งนะครับเพื่อที่จะไปที่บ็อกซ์สีน้ำเงินให้ได้นะครับแล้วก็กดสวิตช์ไฟนะครับจะลองใช้คำสั่งลองวางแผนด้วยตนเองเลยครับท่านใดที่วางแผนเสร็จแล้วนะครับรบกวนพิมพ์ในแชทบ็อกซ์ครับว่าอาจารย์ใช้คำสั่งอย่างไรครับเช่นเดินไปข้างหน้า2ครั้งนะครับเลี้ยวซ้ายอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดินไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ลองทำดูครับแล้วก็ท่านใดที่ทำเสร็จแล้วนะครับลองพิมพ์คำสั่งมาที่แชทบ็อกซ์ครับระหว่างนี้ผมก็ขออนุญาตลองเรียงคำสั่งไปด้วยเลยแล้วกันนะครับสมมติว่าผมเลือกเลี้ยวขวานะครับแล้วก็เรียงคำสั่งไปแบบนี้แล้วก็เลือกเลี้ยวขวาครับแล้วก็เรียงคำสั่งไปแบบนี้แล้วก็เปิดสวิตช์ไฟมีอาจารย์พิมพ์คําตอบมาแล้วนะครับอาจารย์หลายคนบอกต้องเลี้ยวซ้ายต้องเลี้ยวซ้ายถูกต้องแล้วครับเราจริงๆแล้วเราต้องเลี้ยวซ้ายแต่ว่าผมสั่งงานไปแล้วผมอ้าวเราใส่คําสั่งผิดพลาดไปถ้าจะแก้ไขทําอย่างไรนะครับเราสามารถที่จะเอาคําสั่งนะครับใหม่นะครับเข้าไปแทนที่ได้เลยนะครับหรือว่าโยกคําสั่งเก่าออกมาก่อนนะครับแล้วก็เอาคําสั่งใหม่ไปแทรกแทนที่ได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นเลี้ยวซ้ายนะครับไปแทรกแทนที่แบบนี้ได้นะครับโอเคนะครับก็จะเหมือนกับที่อาจารย์ส่งเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งให้เริ่มทำงานเริ่มใช้ดูนะครับหุ่นยนต์ก็จะเดินไปที่บ็อกซ์สีฟ้าเยี่ยมยอดมากครับเราปฏิบัติภารกิจที่2สำเร็จนะครับลองไปในฉากที่3ครับฉากที่3จะมีคำสั่งใหม่ก็คือกระโดดครับจะลองเคลียร์ชาเลนจ์ที่3ด้วยตนเองโดยใช้คำสั่งกระโดดครับคำสั่งกระโดดจะใช้ก็ต่อเมื่อบล็อกที่อยู่ด้านหน้าของเจ้าหุ่นยนต์เนี้ยมีความต่างระดับกันนะครับไม่ว่าจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าเราจะต้องให้หุ่นยนต์กระโดดจะลองดูกันนะครับว่าเราจะใช้คำสั่งอย่างไรเพื่อที่จะขึ้นไปที่บล็อกสีฟ้าได้นะครับว้าวนะครับมีอาจารย์ส่งคำตอบมานะครับอาจารย์บอกว่ากระโดดครับเลี้ยวขวานะครับกระโดดครับกระโดดแล้วก็เลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กระโดดครับแล้วก็เปิดไฟท่านอื่นๆได้คำสั่งคล้ายกันใช่ไหมครับได้คำสั่งคล้ายกันนะครับเรามาลองดูครับคำสั่งที่อาจารย์ส่งมานะครับจะใช้ได้ผลหรือเปล่าเยี่ยมยอดมากครับเก่งมากครับอาจารย์โอเคครับเราจะไปฉากที่4กันนะครับท่านใดที่ผ่านฉากที่3แล้วนะครับท่านที่มาอยู่ที่ฉากที่4แล้วนะครับขออนุญาตพิมพ์ว่าพิมพ์เลขหนึ่งครับว่ามาอยู่ที่ฉากที่4แล้วนะครับที่ฉากที่4จะมีแนวคิดเชิงคำนวณที่จะอธิบายให้อาจารย์ฟังอีกสักเล็กน้อยนะครับโอเคครับในฉากที่4นี้นะครับอาจารย์จะเห็นว่าในบล็อกคำสั่งนี้นะครับในบล็อกต่างๆเหล่านี้การที่จะให้หุ่นยนต์เดินไปที่บล็อกสีน้ำเงินเนี่ยก็จะมีเส้นทางได้หลายเส้นทางครับอาจารย์อาจจะใช้เส้นทางเดินไปข้างหน้าก่อน
แล้วค่อยเลี้ยวซ้ายแล้วก็กระโดดขึ้นมาที่ด้านบนแล้วกดสวิตช์ก็ได้นี่เป็นทางเลือกที่1หรืออาจารย์จะให้หุ่นยนต์เลี้ยวซ้ายก่อนนะครับแล้วก็กระโดดนะครับขึ้นไปด้านบนแล้วก็เลี้ยวขวานะครับแล้วก็เดินมาที่บล็อกก็ได้อาจารย์เลือกเส้นทางไหนนั่นหมายความว่าเส้นทางอื่นๆหรือบล็อกอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับเส้นทางที่อาจารย์เลือกจะเป็นบล็อกที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือไม่ใช่องค์ประกอบสำคัญของมันนะครับเราก็จะตัดทิ้งไปเสมือนกับบล็อกเหล่านั้นไม่มีอยู่นะครับวันนี้อาจารย์ลองดูครับว่าที่อาจารย์เลือกเนี่ยอาจารย์จะใช้คำสั่งว่าอย่างไรนะครับขออนุญาตให้คำสั่งเป็นหันซ้ายนะครับจากนั้นก็กระโดดนะครับกระโดดนะครับกระโดดนะครับแล้วก็กระโดดนะครับแล้วก็หันขวานะครับแล้วก็เดินไปข้างหน้าสองครั้งแล้วก็เปิดสวิตช์ไฟเส้นทางของอาจารย์อาจจะไม่เหมือนผมก็ได้นะครับหรือที่ผมทำเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้นะครับถ้าเรียบร้อยแล้วลองกดปุ่มรันดูครับถ้าของผมสำเร็จนะครับผมอาจารย์ก็น่าจะสำเร็จเช่นเดียวกันนะครับถ้าทุกท่านทำสำเร็จแล้วโอเคครับมีส่งคำสั่งเข้ามานะครับผมเดินหน้า29นะครับกระโดด4ครั้งนะครับแล้วก็เปิดไฟนะครับถูกต้องเลยครับก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทำภารกิจไป4ด่านแล้วนะครับเราทำภารกิจไป4ด่านแล้วเราลองมาดูกันว่าจาก4ด่านนี้นะครับจากด่านทั้ง4นี้นะครับอาจารย์ได้เรียนรู้ว่าเราได้เรียนรู้หรือว่าฝึกทักษะการคิดในเรื่องใดบ้างนะครับจากกิจกรรมที่ผ่านมานะครับให้อาจารย์พิมพ์ตอบที่แชทบ็อกซ์ได้เลยครับว่ากิจกรรมที่ผ่านมาผ่านตัวไลฟ์บอทเนี่ยนะครับเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ฝึกทักษะนะครับการคิดในเรื่องใดบ้างเป็นทักษะการแยกย่อยปัญหาทักษะการวิเคราะห์ส่วนสำคัญของปัญหาทักษะการค้นหารูปแบบหรือว่าทักษะในการออกแบบขั้นตอนวิธีการแก้ไขปัญหานะครับผมให้พิมพ์มาทางแชทบ็อกซ์ได้เลยครับเมื่อกี้กิจกรรมเมื่อกี้เราได้ฝึกทักษะการคิดในเรื่องใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคำนวณหรือว่าการคิดเชิงคำนวณการค้นหารูปแบบนะครับการค้นหารูปแบบการออกแบบขั้นตอนวิธีใช่ไหมครับกำลังจะพิมพ์ต่อนะครับการออกแบบขั้นตอนนะครับอัลกอริทึมก็คือการออกแบบขั้นตอนนะครับผมการออกแบบขั้นตอนแก้ปัญหาที่หลากหลายนะครับจากภาพนะครับจะเห็นว่าเรามีการตัดองค์ประกอบที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาออกไปนะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการเดินไปที่บล็อกสีน้ำเงินนะครับเราก็จะเป็นเส้นทางตรงนะครับบล็อกที่อยู่ด้านข้างนะครับที่เป็นแถวทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเราก็จะตัดออกไปนะครับลักษณะนี้ก็คือเรื่องของ abstraction ด้วยนะครับแสดงว่าเราได้เรียนรู้ในเรื่องของ abstraction เรื่องของ algorithm รวมไปจนถึงเรื่องของการอาจจะย่อแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนๆนะครับผมโอเคครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้อีกแอปนึงนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ชนิดของคำศัพท์แล้วก็ทักษะการคิดในส่วนถัดไปนะครับให้อาจารย์เปิดแอปที่ชื่อว่า Box Islands ขึ้นมานะครับเปิด Box Island ขึ้นมานะครับท่านใดที่เปิด Box Island ขึ้นมาแล้วนะครับเข้าสู่หน้าแรกของแอปพลิเคชันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับให้รบกวนพิมพ์ว่าโอเคด้วยครับยอดมากครับทุกคนน่าจะเข้ามาอยู่ที่หน้าจอของ Box Island ตรงนี้แล้วนะครับ Box Island นะครับเพื่อจะมีความเป็น gamification มากขึ้นนะครับแล้วก็มีฉากกราฟิกที่สวยงามนะครับรวมจนถึงเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของคำสั่งนะครับในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะเอามาเรียงต่อกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการสั่งเป็นลำดับขั้นนะครับหรือว่าการทำซ้ำหรือว่าการใช้คำสั่งตามเงื่อนไขนะครับ
ใน Box Island นี้นะครับจะมีอยู่2ฉากนะครับก็คือ Hour of Code กับ Box Island นะครับตัว Box Island จะเป็นเกมที่ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับวันนี้เราจะลองไปเล่นที่ Hour of Code นะครับในส่วนของ Hour of Code เราสามารถที่จะกำหนดอายุช่วงอายุของเด็กได้นะครับว่าผู้ที่กำลังเล่นอยู่เนี่ยช่วงอายุเท่าไหร่นะครับในที่นี้เราก็จะเลือกไปที่12บวกนะครับแล้วก็กดเพลย์ครับเขาก็จะให้ตั้งชื่อตัวละครนะครับผมก็ตั้งชื่อตัวละครอาจารย์ก็ตั้งชื่อตัวละครของอาจารย์ได้เลยนะครับผมว่าอยากจะให้ตัวละครนี้ชื่ออะไรผมก็ตั้งชื่อตัวละครตัวนี้นะครับว่า Apple นะครับต่อไปนี้ผมจะเรียกตัวละครตัวนี้ว่า Apple นะครับแล้วก็กด Go นะครับก็จะเข้าสู่ตัวเกาะนะครับที่จะเป็นตัวด่านต่างๆที่จะให้เราเรียนรู้นะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมด20ด่านด้วยกัน20ฉากด้วยกันนะครับแล้วก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มครับกลุ่มที่เป็นสีเขียวก็คือกลุ่มที่เราจะเรียนรู้คำสั่งที่เป็นลักษณะของ sequence นะครับกลุ่มที่เป็นสีน้ำเงินนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปนะครับหรือว่าการทำซ้ำและกลุ่มที่เป็นสีแดงนะครับก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คำสั่งแบบมีเงื่อนไขนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มที่ฉากที่1กันเลยนะครับไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับคำสั่งที่เป็นซีเควนซ์หรือว่าลำดับขั้นกันนะครับให้กดเพลย์ได้เลยครับเข้าสู่ฉากที่1ครับเป้าหมายของเรานะครับก็คือผมต้องพาเจ้าแอปเปิ้ลนะครับหรือว่าเจ้าตัวกล่องสีฟ้าเนี่ยนะครับที่มีการผูกผมเหมือนซามูไรเนี่ยนะครับไปเก็บดาวให้ครบ3ดวงครับไปเก็บดาวให้ครบ3ดวงคราวนี้ในชุดแรกนี้นะครับที่เป็นบล็อกสีเขียวๆต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คำสั่งแบบลำดับนะครับหรือว่าซีเควนซ์นะครับก็จะเป็นด่าน1ถึง8นะครับเรามาดูที่ฉากแรกนะครับจะมีไกด์ให้เรานะครับสำหรับฉากแรกนะครับบอกว่าการที่จะสั่งเจ้าตัวแอปเปิ้ลหรือบล็อกสีน้ำเงินเนี่ยนะครับให้ทำงานตามที่เราต้องการหรือว่าเดินไปในฉากตามที่เราต้องการนะครับเราก็จะใช้วิธีการลากตัวคำสั่งที่เป็นรูปภาพนะครับมาวางในเซตของคำสั่งก็คือใต้คำว่า start นะครับลากมาแบบนี้ถ้าจะสังเกตนะครับอาจารย์จะสังเกตเห็นว่าตอนแรกเนี่ยมันจะมีเลข1แล้วก็เลข0เลข0นะครับอยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับเนี่ยเลข1นะครับเลข0เลข0ตรงนี้คือคำสั่งที่เราสามารถใช้ได้นะครับจำนวนคำสั่งที่เราสามารถใช้ได้ถ้าเราลากคำสั่งที่มีเลข1มานะครับปึ๊บคำสั่งนั้นก็จะลดลงไป1นะครับก็หมายความว่าตอนนี้เราไม่สามารถเพิ่มคำสั่งได้แล้วนะครับดังนั้นเวลาเราวางแผนที่จะให้เจ้าตัว Apple หรือว่าตัวบ็อกซ์สีฟ้าเนี่ยทำปฏิบัติภารกิจเราก็จะต้องให้คำสั่งตามที่ถูกจำกัดไว้ด้วยนะครับด้วยจำนวนที่จำกัดดังนั้นต้องมีการวางแผนที่ดีนะครับนี่เป็นลักษณะของการสร้างคำสั่งแบบที่1นะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วกด Play ครับจะเห็นว่าเจ้า Apple หรือว่าบ็อกซ์สีฟ้านี้ก็เดินไปข้างหน้าแล้วก็เก็บดาวได้นะครับไปที่ฉากถัดไปครับเพื่อที่จะเห็นภาพของคำสั่งให้ชัดขึ้นนะครับที่เป็นลักษณะของลำดับของคำสั่งกดเพลย์ครับอันนี้จะเห็นว่าฉากจะมีการเดินไปข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเราก็สามารถที่จะใช้คำสั่งนะครับมาเรียงในชุดคำสั่งใต้ปุ่ม start ได้นะครับก็คือเดินไปข้างหน้านะครับก็จะเป็นคำสั่งที่1จากนั้นเราเอาคำสั่งที่2มาต่อครับเช่นเลี้ยวขวาสมมุติว่าผมสั่งผิดผมบอกว่าไปเลี้ยวซ้ายอยากจะเอาออกเราก็ลากกลับมาใส่ถังขยะนะครับแล้วก็ลากคำสั่งใหม่นะครับใส่ไปลักษณะนี้นะครับคำสั่งที่เรียงต่อกันแบบนี้นะครับเราเรียกว่าการสั่งงานแบบลำดับครับก็คือเป็น sequence ก็คือทำด้านบนก่อนแล้วก็ไล่คำสั่งลงมาทำทีละคำสั่งนะครับผมกดเพลย์ครับก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะผ่านด่านที่2ได้นะครับอาจารย์ลองใช้เวลาสักประมาณ2นาทีนะครับดูว่าเรียนรู้ในแต่ละฉากนะครับในเรื่องของซีเควนซ์นะครับอาจารย์ลองผ่านด่านด้วยตนเองได้เลยครับสักใช้เวลาสักประมาณ2นาทีนะครับผมนี้เริ่มได้เลยครับอ
ในเวลาประมาณ2 นาทีนะครับค่อยๆทำไปทีละด่านนะครับแต่ละด่านขอให้อาจารย์สังเกตด้วยนะครับว่าเมื่อเราเอาคำสั่งมาเรียงต่อกันเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อสั่งงานนะครับจะมีลูกศรสีทองนะครับที่บ่งบอกว่าตอนนี้เจ้า Apple หรือว่าเจ้ากล่องสีฟ้าของเราเนี่ยนะครับกำลังทำงานอยู่กับคำสั่งใดช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอาจารย์ก็นอกจากเราจะหนีเจ้าโควิดนะครับแล้วก็เก็บตัวอยู่ที่บ้านแล้วคราวนี้พออากาศเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับท่านที่เป็นภูมิแพ้ก็ต้องระวังแล้วก็รักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้อากาศกำลังเปลี่ยนนะครับบางครั้งเรามีอาการคัดจมูกนะครับเจ็บคอหรือว่าหายใจลำบากนะครับอาจจะยังไม่ใช่โควิดนะครับอาจจะเป็นลักษณะของภูมิแพ้ก็ได้นะครับผมอย่าเพิ่งวิตกกังวลนะครับ โอเคครับครบ2 นาทีแล้วนะครับท่านใดที่ทำกิจกรรมในฉากต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับจะกลับมาอยู่ที่หน้าฉากที่ไอซ์แลนด์นี้นะครับอาจจะทำไปถึงด่านที่6ด่านที่7หรือด่านที่8นะครับผมถ้ากลับมาที่ฉากนี้แล้วให้พิมพ์คำให้พิมพ์เลข1ด้วยครับให้พิมพ์เลข1ที่แชทบ็อกซ์ด้วยครับผมจะได้ทราบว่าทุกท่านกลับมาที่ฉากหน้าจอหลักแล้วโอเคครับหลายคนกลับมาที่หน้าจอหลักแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ชุดคำสั่งในรูปแบบถัดไปนะครับคำสั่งชุดแรกที่เราเรียนรู้ก็คือแบบ sequence นะครับหรือว่าแบบลำดับในชุดคำสั่งถัดไปนะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับรูปนะครับหรือว่าการทำซ้ำนะครับให้อาจารย์แตะไปที่เลข9เลยครับลัดด่านไปเลยครับอาจารย์เราลัดไปด่านไหนก็ได้นะครับจริงๆนะฮะเราลัดไปด่านที่9ก่อนนะครับ5ให้มาที่ด่านที่9นะครับเมื่อมาที่ด่านที่9แล้วนะครับด่านที่9ถึงด่านที่13นี้จะเป็นการเรียนรู้คำสั่งลูปนะครับหรือว่าคำสั่งที่เป็นลักษณะของการทำซ้ำนะครับให้อาจารย์กดเพลย์ได้เลยครับเพื่อที่เข้าสู่ฉากของคำสั่งแบบ looping นะครับเขาก็บอกว่าโอเคที่ผ่านมาเป็นการเรียนรู้แบบลำดับนะครับการสั่งงานแบบลำดับตอนนี้ได้เวลาที่เราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการทำซ้ำหรือว่าลูปแล้วนะครับผมลักษณะของคำสั่งที่เป็นลูปนะครับจะเป็นรูปของตัวลูกศรที่หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับผมถ้าเราลองลากลูกศรมาตามคำแนะนำนะครับจะเห็นว่าจะมีบล็อกคำสั่งที่เป็นที่เราเรียกว่าบล็อกที่เป็นลูปนะครับซึ่งแทนคำว่า repeat until นะครับrepeat until ก็คือให้ทำซ้ำไปจนกว่านะครับแสดงว่าต้องมีการกำหนดครับเราตัว apple หรือว่าเจ้าบล็อกสีฟ้าเนี้ยนะครับจะทำตามคำสั่งที่อยู่ในบล็อก repeat until เนี้ยนะครับหรือว่าตัวลูปตัวเนี้ยนะครับไปเรื่อยๆครับจนกว่าอะไรครับจนกว่ามันจะไปเหยียบบนพื้นที่มีเปลือกหอยครับเราใช้เปลือกหอยเป็นสัญลักษณ์แล้วตัวไกด์นะครับบอกให้ไปแตะที่สีแดงๆนะครับอาจารย์สังเกตนะครับไอ้ตรงสีแดงๆมันคือเปลือกหอยสีแดงนะครับให้เราแตะไปที่เปลือกหอยสีแดงก็จะเป็นการใส่ตัวเงื่อนไขลงไปในคำสั่งลูปนะครับว่าเจ้า Apple เนี้ยจะต้องทำตามคำสั่งในลูปเนี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปเหยียบบล็อกที่เป็นเปลือกหอยสีแดงและให้หยุดการทำงานนะครับนี่คือรูปแบบของคำสั่งที่เรียกว่าทำซ้ำเรามาสร้างชุดคำสั่งที่อยู่ในลูปกันครับให้ลากชุดคำสั่งมาวางไว้ในช่องว่างที่อยู่ในลูปนะครับ
หลังจากนั้นลองกด play นะครับเราจะเห็นว่าเจ้าซามูไรเนี้ยก็จะเดินไปข้างหน้านะครับเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆทำซ้ำไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งไปเหยียบที่บล็อกที่มีเปลือกหอยสีแดงครับเมื่อถึงเปลือกหอยสีแดงเขาก็จะหยุดการทำงานนะครับเราลองไปดูที่ฉากที่2ครับก็คือด่านที่10นะครับของตัวเกาะนี้นะครับกดเพลย์เข้าไปเลยครับเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการเดินไปทางซ้ายเราก็จะใช้คำสั่งลูปนะครับวิธีการใช้ลูปก็ลากคำสั่งมาวางใต้สตาร์ทครับเป็นการรีพีทจนกว่าจะถึงอะไรครับจะถึงเปลือกหอยสีเขียวนะครับเราก็แตะไปที่เปลือกหอยสีเขียวเป็นการใส่เงื่อนไขนะครับแล้วก็เอาชุดคำสั่งมาเรียงต่อกันลงไปในลูปนะครับแล้วก็ลองกดเพย์ครับเราก็จะเห็นว่ามีรูปแบบที่มีการทำซ้ำกันนะครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่งซ้ำกันหลายครั้งนะครับแต่ว่าเราก็ใช้คำสั่งเดียวแล้วก็ใช้ลูปเพื่อที่ให้ทำตามคำสั่งลักษณะนั้นนะครับซ้ำไปตามจำนวนที่ต้องการนะครับตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับอาจารย์ใช้เวลาสัก2นาทีนะครับในการผ่านด่านที่เป็นลูปนะครับอีก3ด่านที่เหลือนะครับลงมือได้เลยครับใช้เวลาสัก2นาทีนะครับผมนี่เรามาครึ่งทางแล้วนะครับอาจารย์หลายท่านก็อาจจะผ่านด่านเรื่องลูปไปเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์อย่าเพิ่งลัดไปที่ด่านที่20นะครับเพราะว่าด่านที่20อาจารย์จะใช้เวลาคิดประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับจะมีความยากขึ้นเรื่อยๆนะครับในแต่ละด่านอย่าลืมนะครับระหว่างที่เราเล่นเนี้ยให้เรานึกถึงทักษะต่างๆทั้ง4ทักษะในตัวการคิดเชิงคำนวณ นะครับไม่ว่าจะเป็นการ decomposition การแยกย่อยปัญหานะครับตัว abstraction หรือว่าการแยกแยะส่วนสำคัญและส่วนที่ไม่สำคัญกับปัญหาหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาออกไปนะครับเรื่องของตัว pattern และ cognition นะครับการค้นหารูปแบบนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการวางแผนหรือว่าการออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ไขปัญหาหรือว่าอัลกอริทึมนะครับ5หมดเวลาแล้วนะครับผมตอนนี้ทุกท่านกลับมาที่ฉากหลักนะครับท่านใดที่กลับมาที่ฉากหลักแล้วรบกวนพิมพ์1ด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปที่ฉากที่14นะครับแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับหลายท่านออกมาที่ฉากหลักแล้วนะครับน่าจะทำด่านที่13ได้ด้วยใช่ไหมฮะงั้นเรามาที่ด่านที่14เลยครับด่านที่14จะเป็นการเรียนรู้รูปแบบของการสั่งงานนะครับหรือว่าการเรียงชุดคำสั่งในรูปแบบที่เราเรียกว่าเงื่อนไขครับให้กดเพลย์ครับเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรมนี้นะครับก็จะแทนด้วยคำสั่งที่เราเรียกว่า if นะครับถ้าใครที่กำลังสอนโปรแกรมมิ่งอยู่นะครับตัวคำสั่งแบบเงื่อนไขหรือว่า conditional เนี้ยแทนด้วยคำสั่งที่เราเรียกว่า if นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลองใช้คำสั่งแบบเงื่อนไขนะครับตอนนี้ในฉากนี้นะครับถ้าเราศึกษาฉากก่อนนะครับเราก็จะมีการเห็นว่าเจ้าตัว Apple หรือว่าเจ้าตัวบ็อกซ์สีฟ้าเนี่ยนะครับจะต้องเดินไปเก็บดาวที่เปลือกหอยสีเหลืองนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องเดินไปข้างหน้าจนกว่าจะถึงเปลือกหอยสีเหลืองนะครับซึ่ง
ตัวชุดคำสั่งนะครับได้มีการสร้างไว้ให้แล้วเบื้องต้นนะครับก็คือเดินไปข้างหน้าจนกว่าจะพบเปลือกหอยสีเหลืองนะครับแต่ในระหว่างทางนะครับมันไม่ได้เป็นเส้นตรงนะครับมันมีการที่จะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อที่จะไปด้านข้างๆนะครับหรือว่าบล็อกข้างๆนะครับอาจารย์ลองสังเกตว่ามีเงื่อนไขอะไรหรือไม่ที่จะทำให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับหรือว่าเจ้าแอปเปิลเนี้ยจะต้องเลี้ยวซ้ายทุกๆครั้งเมื่อพบกับสิ่งใดครับต้องตอบมาในห้องแชทบ็อกซ์ครับเจ้าแอปเปิลจะต้องเลี้ยวซ้ายทุกครั้งเมื่อพบกับบล็อกในลักษณะใดอาจจะบอกเป็นสีของเปลือกหอยก็ได้นะครับเอาเมื่อไปเจอบล็อกที่มีเปลือกหอยสีแดงนะครับผมถูกต้องแล้วครับดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาสร้างคำสั่งนะครับการกำหนดเงื่อนไขนะครับเราสามารถที่จะเอาเงื่อนไขนี้มาเรียงเข้าไปในภายใต้บล็อกรีพีทได้ด้วยนะครับใส่ลงไปอย่างนี้หมายความว่าเขาจะเดินไปข้างหน้าก่อนแล้วก็มาตรวจสอบเงื่อนไขครับว่าเขากำลังเหยียบอยู่ที่บล็อกอะไรนะครับเราก็บอกว่าถ้านะครับถ้าเจ้าบล็อกสีฟ้าของเราเนี่ยหรือว่า Apple ของผมเนี่ยครับเดินไปเหยียบบนกระเบื้องที่มีเปลือกหอยสีแดงนะครับเราก็ใส่เปลือกสีแดงให้เลี้ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวเราจะกดเพลย์นะครับผมอยากให้อาจารย์สังเกตลูกศรที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับของชุดคำสั่งนะครับว่าเขาทำงานในลักษณะใดนะครับก็จะเห็นว่าเจ้า Apple เดินไปข้างหน้าจนถึงเปลือกหอยสีแดงก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จนะครับรูปแบบของการสั่งงานแบบนี้นะครับหรือว่าการใช้คำสั่ง if นะครับก็จะเป็นรูปแบบของการสั่งงานแบบมีเงื่อนไขครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับตามที่เรากำหนดก็จะทำงานตามคำสั่งที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขนั้นแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็คือเจ้าบล็อกสีฟ้าเนี่ยเจ้าตัวสีฟ้าของเราเนี่ยมันกระโดดไปบล็อกที่ไม่มีเปลือกหอยนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีเปลือกหอยสีแดงเขาก็จะไม่เลี้ยวซ้ายครับนี่ก็คือรูปแบบของการใช้คำสั่งแบบเงื่อนไขอาจารย์ใช้เวลาสัก2นาทีครับในการที่จะเคลียร์สเตทนะครับถ้าท่านใดไปถึงสเตทที่20ได้ภายใน2นาทีนี้นะครับอาจารย์ถือว่าเป็นผู้ที่เก่งมากๆนะครับลงมือได้เลยครับสัก2นาทีนะครับเริ่มนะครับอันเดินเข้าไปแล้วนะครับจะเห็นว่าจะมีแต่ละด่านนะครับที่อาจารย์เรียนรู้นะครับก็จะมีความซับซ้อนค่อยๆซับซ้อนขึ้นนะครับตัวไลท์บอร์ดจะเหมาะกับเด็กประถม1ประถม2นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเด็กอนุบาลที่กำลังจะขึ้นในระดับประถมศึกษานะครับส่วนตัว Box Island นะครับจะมีความที่เป็น Box Based Programming มากขึ้นแล้วก็มีความใกล้เคียงกับการที่จะไปสร้างชุดคำสั่งในภาษาโปรแกรมมิ่งนะครับก็จะเหมาะกับเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยครับเช่นป.3 ป.4 ป.5 แล้วก็ป.6 นะครับทั้ง2แอปนี้ก็จะเหมาะกับเด็กประถมนะครับรูปแบบของการใช้คำสั่งเหล่านี้นะครับจะมีความสอดคล้องกับตัวกิจกรรมที่อยู่ในแบบเรียนของผู้เรียนนะครับในวิชาวิทยาศาสตร์ครับในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาการคำนวณนะฮะโดยก็จะมีการจำลองสถานการณ์นะครับที่ให้น้องโป้งกับน้องก้อยนะครับที่อยู่ในแบบเรียนนะครับมีการสั่งงานเจ้าหุ่นโรบอทนะครับที่ชื่อว่าอุ่นนะครับก็เป็นโรบอทที่เป็นเพื่อนกับทั้งสองคนนะครับเพื่อให้ปฏิบัติภารกิจต่างๆโดยรูปแบบของการใช้คำสั่งนะครับก็จะเป็นรูปแบบที่เป็นบล็อกโปรแกรมมิ่งที่เป็นรูปภาพเหมือนกับโปรแกรมหรือว่าแอปทั้งสองแอปที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับนี้ก็จะมีความเชื่อมโยงนะครับกับตัวแบบกิจกรรมที่อยู่ในแบบเรียนของหลักสูตรการการนะครับ5หมดเวลานะครับเชื่อว่าอาจารย์น่าจะผ่านไปได้หลายฉากทีเดียวนะครับรบกวนอาจารย์พิมพ์มาหน่อยครับว่าครบ2นาทีแล้วอาจารย์อยู่ที่ฉากที่เท่าไหร่ครับ
16 17หรือ18หรือ19ครับหรือว่าผ่านฉากที่20แล้วนะครับอ้าว18นะครับผมมีใครเกิน18มั้ยฮะติดอยู่ที่18นะครับแสดงว่าความยากก็จะอยู่ที่ฉากที่18นะครับ59ครับใกล้เคียงนะครับถ้าได้ฉากที่20ปุ๊บไปเคลมประกาศนียบัตรที่ code.org ได้นะครับผมโอเคครับยากมากนะครับเริ่มมีความยากนะครับในฉากท้ายๆนะครับจึงเหมาะกับเด็กที่มีพัฒนาการที่สูงขึ้นนะครับเด็กป.1กับเด็กป.2อาจจะยังไม่เหมาะกับการใช้ตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับอาจจะใช้แอปพลิเคชันไลท์บอร์ดแทนนะครับผมนะครับความยากก็จะมีสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นตัวกิจกรรมนะครับที่เราได้เรียนรู้ตอนนี้ในวันนี้นะครับเราลองมาดูกันครับว่ากิจกรรมกล่าวนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปมีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งนะครับเราได้มีการเรียงชุดคำสั่งนะครับแบบซีเควนต์นะครับก็คือการเอาคำสั่งมาเรียงต่อกันอันที่สองเราได้มีการลองใช้คำสั่งโดยการวนลูปหรือว่าการทำซ้ำนะครับคำสั่งที่เป็นลักษณะของทำซ้ำในตัวเกมนะครับก็เป็นลักษณะของคำสั่งที่เรียกว่ารีพีทนะเป็นลูกศรวนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับเจ้าตัว Apple หรือว่าตัวอวตารของเรานะครับเจ้าบ็อกซ์สีฟ้าตัวนี้มันก็จะเดินไปนะครับแล้วก็ทำคำสั่งซ้ำๆๆไปจนกว่าจะพบเงื่อนไขที่ตรงที่กำหนดไว้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับในฉากชุดสุดท้ายนะครับก็เป็นคำสั่งแบบ conditional หรือว่าเรื่องของการกำหนดเงื่อนไขนะครับคำสั่งแบบเงื่อนไขเนี่ยก็คือมีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนว่าเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงตามที่กำหนดก็จะทำคำสั่งที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขนั้นแต่ถ้าคำสั่งนั้นเงื่อนไขนั้นเป็นเท็จนะครับก็จะไม่ทำตามคำสั่งนั้นและข้ามไปนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของตัวสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Box Island นะครับอันนี้อยากให้อาจารย์วิเคราะห์คล้ายๆกับตัวบอทไลท์บอทนะครับว่าใน Box Island เราได้เรียนรู้ทักษะการคิดใดเพิ่มขึ้นมาบ้างครับมี decomposition ไหมมี abstraction ไหมมี pattern recognition ไหมแล้วก็มี algorithm ไหมนะครับพิมพ์มาในแชทบ็อกซ์ได้เลยครับแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ครับว่าเมื่อกี้ที่เราเล่น Box Island อาจารย์ได้ฝึกทักษะการคิดในเรื่องใดบ้างพิมพ์ตอบมาได้เลยนะครับในช่องแชทนะครับว่ากิจกรรมที่เราทำในแอปพลิเคชัน Box Island นะครับได้ฝึกการคิดเชิงคำนวณด้านใดบ้างนะครับมีการแยกย่อยปัญหาไหมนะครับแตกปัญหาออกเป็นส่วนๆมีการตัดบางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาออกไปหรือเปล่านะครับมีการค้นหารูปแบบนะครับเช่นเรื่องของการทำซ้ำนะครับจะมีรูปแบบที่เหมือนกันนะครับมีทั้ง4แบบเลยนะครับว่าเรื่องของการออกแบบขั้นตอนวิธีนะครับอาจารย์ได้ฝึกทั้ง4แบบเลยนะครับผมโอเคครับครบทั้ง4แบบเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มีส่วนร่วมอย่างน้อยผมก็ยังรู้ว่าอาจารย์ยังอยู่กับพวกเรานะครับผมโอเคครับผมเราไปในส่วนถัดไปเลยนะครับใน App Store ครับในการเรียนรู้การโคดดิ้งนะครับไม่ได้มีแค่เฉพาะ2แอปนี้เท่านั้นนะครับผมอยากให้อาจารย์ลองเปิดที่ App Store ขึ้นมานะครับเปิด App Store ขึ้นมานะครับจากนั้นที่มุมขวาด้านล่างนะครับจะมีคำสั่ง Search นะครับอาจารย์กดไปที่ Search นะครับแล้วลองพิมพ์คำว่าโคดดิ้งครับโคดดิ้งครับกด Search นะครับใน App Store นะฮะท่านจะเห็นว่าใน App Store นะครับจะมีลิสต์ของแอปพลิเคชันนะครับเช่นฟันโคดดิ้งฟอร์คิดนะครับแตะไปที่ลิสต์นี้นะครับอาจารย์จะเห็นว่ามีแอปอื่นๆนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆก็เป็นบล็อกเบสโปรแกรมมิ่งเหมือนกันนะครับที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกเยอะแยะเลยนะครับผมแล้วที่สำคัญก็คือยังเป็นฟรีแอปด้วยอีกด้วยนะครับแตะไปที่ App Store นะครับเปิดขึ้นมานะครับจากนั้นไปที่ช่องค้นหาที่อยู่มุมขวามือด้านล่างนะครับพิมพ์ค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดที่ชื่อว่าโคดดิ้งนะครับอันนี้จะเป็นลิสต์อันแรกนะครับที่เราเรียนรู้ไปเมื่อกี้ก็จะมี Box Island กับ Lightbot นะครับ
ที่เราได้ทดลองเรียนรู้กันไปนะครับในสัปดาห์หน้าเราจะได้ฝึกเรื่องของการใช้ Swift Playground กันนะครับซึ่งมีการใช้คำสั่งที่เป็นคำสั่งในการเขียนโปรแกรมจริงๆด้วยในภาษา Swift นะฮะเราลองแตะออกมานะครับลองพิมพ์คีย์เวิร์ดเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงครับก็คือ Coding Club ครับชมรม Coding นะครับนั้นกดเซิร์ชครับใน Coding Club นะครับก็จะมีลิสต์อีกอันนึงครับก็คือเรื่องของ Start Your Own Coding Club นะครับจะเห็นว่าในตัวลิสต์ของ Start Your Own Coding Club นะครับก็จะมีแอปที่แนะนำนะครับบางแอปก็จะมีความทับซ้อนกับในลิสต์เมื่อสักครู่นะครับหรือก็จะมีบางแอปอื่นๆนะครับเช่นใน Coding Club เนี่ยก็อาจจะมีการเรียนรู้หรือว่าทำกิจกรรมที่มีความซับซ้อนขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมีการวางแผนที่มากขึ้นนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คำสั่งที่เป็นลักษณะของภาษาโปรแกรมมิ่งนะครับหรือเรื่องของการออกแบบอัลกอริทึมนะครับแทนที่จะเอาเป็นบล็อกมาเรียงกันนะครับอาจจะต้องเขียนโฟลว์ชาร์ตอันนี้ก็จะเหมาะกับเด็กที่โตขึ้นแล้วก็เหมาะกับเด็กที่มีความสนใจพิเศษนะครับหรือว่ามีความถนัดพิเศษนะครับที่จะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณหรือว่าจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกลิสต์นึงครับที่คุณครูสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้นะครับในการจัดกิจกรรมกับเด็กที่มีความสามารถหรือมีความถนัดเฉพาะทางหรือว่าจะทำเป็นชมรมภายในโรงเรียนก็ได้นะครับผมนี่ก็เป็นตัวลิสต์ของแอปนะครับที่อยู่ในแอปโซนะครับสำหรับท่านที่สอนอยู่ในหลักสูตรแกนกลางนะครับเราจะสามารถใช้ iPad เนี้ยไปสอนในหลักสูตรแกนกลางได้อย่างไรบ้างหรือว่าใช้ทำกิจกรรมในแบบเรียนของอาจารย์ได้อย่างไรบ้างนะครับในแบบเรียนในระดับป.6 นะครับหรือว่าป.5 นะครับหรือว่าป.6 แล้วก็ในระดับมัธยมนะครับจะมีการใช้แอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Scratch นะครับนี่คือ Scratch นะครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Scratch เนี้ยนะครับสามารถที่จะทำงานได้ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์นะครับอาจารย์สามารถที่จะใช้ iPad นะครับเปิด Safari ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ชื่อว่า scratch.mit.edu นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำกิจกรรมตามแบบเรียนได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวกิจกรรมนี้นะครับที่อยู่ในชั้นประถมปีที่5นะครับเป็นการที่สั่งให้สไปค์นะครับหรือว่าไอ้เจ้าแมวเนี้ยนะครับเขามีการถามชื่อแล้วก็มีการให้เราพิมพ์ชื่อตอบลงไปนะครับอาจารย์สามารถที่จะเปิด Safari ขึ้นมานะครับเปิด Safari ขึ้นมานะครับแล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ชื่อว่า scratch.mit.edu นะครับเปิดขึ้นมาปั๊บนะครับอาจารย์ก็จะสามารถที่จะเข้าไปเดี๋ยวผมเข้าไปที่หน้าแรกก่อนนะครับผมพิมพ์ใหม่แล้วกัน scratch นะครับ scratch.mit นะครับ .edu นะครับเข้ามาที่หน้านี้เสร็จปุ๊บถ้าต้องการที่จะเขียนคำสั่งที่เป็นบล็อกเบสนะครับผ่านทาง scratch นะครับก็ทำได้โดยการพิมพ์กดไปที่ start create นะครับกดไปที่ start createจากนั้นเราก็สามารถที่จะทำตามกิจกรรมในแบบเรียนได้เลยนะครับให้ผู้เรียนสามารถที่จะทำตามแบบเรียนได้เลยยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการกำหนดอีเวนต์นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของคำสั่งนะครับแล้วก็อาจจะมีการใช้คำสั่งนะครับต่างๆนะครับเช่นการ ask what your name นะครับแล้วก็อาจจะมีการ say ออกมานะครับเช่นอาจจะ say hello 2 วินาทีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะเอาพารามิเตอร์หรือว่าตัวแปรซึ่งอาจจะต้องอธิบายเพิ่มเติมในส่วนถัดไปนะครับเอามาวางไว้แล้วก็กดรันที่ธงสีเขียวนะครับก็จะมีการให้เราก็จะมีการทำงานตามคำสั่งนะครับลักษณะของคำสั่งที่ผมเรียงอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นคำสั่งแบบลำดับนะครับก็คือซีเควนต์ผมก็พิมพ์ลงไปนะครับว่าทิตินะครับที่ว่าทิตินะครับพิมพ์ลงไปเสร็จแล้วนะครับลองกดถูกนะครับเจ้าสไปค์ก็จะพูดชื่อผมขึ้นมา2วินาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการประยุกต์เอา iPad เข้าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับในหลักสูตรแกนกลางนะครับผมนอกจากนี้นะครับยังมีความสนุกมากกว่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับหรือว่าจะเอามาใช้ในการเขียนชุดคำสั่งนะครับเป็นแบบบล็อกเบสเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปสั่งงานพวกไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วก็สร้างเป็นโปรเจกต์ต่างๆนะครับดังนั้นคุณครูสามารถใช้ iPad นั้นนะครับล
โหลดแอปต่างๆเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อกับตัวไมโครบิตนะครับแล้วก็เขียนชุดคำสั่งแล้วก็โหลดคำสั่งเข้าไปเฟรดคำสั่งเข้าไปนะครับเราสามารถทำได้บน iPad เลยแล้วก็เฟรดเข้าไปผ่านบลูทูธนะครับก็จะทำให้ตัวไมโครบิตเนี้ยนะครับไปทำงานตามที่เราต้องการได้นะครับดังนั้นเด็กๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะเรียนโปรเจกต์เบสได้นะครับหรือว่าสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้นะครับรวมไปจนถึงเรื่องของการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์นะครับการเป็นนักนวัตกรรมการเป็นนวัตกรหรือว่าจะเซตอัพให้บ้านหรือที่โรงเรียนนะครับเป็นเมกเกอร์สเปซก็ยังได้นะครับผมนอกจากนี้ก็มีความสนุกมากขึ้นนะครับเราสามารถที่จะเอาหุ่นยนต์โรบอทต่างๆนะครับเอามาเชื่อมต่อกับตัว iPad แล้วก็ใช้ตัวลักษณะคำสั่งนะครับจะเห็นว่าในรูปเนี่ยก็จะมีคำสั่งแบบบล็อกเบสนะครับเอามาวางเรียงกันแล้วก็โหลดเข้าไปนะครับแล้วก็ทำให้ตัวหุ่นยนต์เนี้ยเคลื่อนไหวหรือว่าปฏิบัติภารกิจในโลกจริงๆเลยนะครับได้ตามที่เราต้องการนะครับผม ขออภัยครับนี่ก็เป็นตัวการประยุกต์ใช้ iPad นะครับแล้วก็การสร้างชุดคำสั่งแบบบล็อกเบสนะครับมาใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆกับผู้เรียนนะครับก็อาจารย์ลองดูครับว่ากิจกรรมไหนที่เหมาะกับผู้เรียนของอาจารย์นะครับก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนแต่ละระดับได้นะครับผมในส่วนสุดท้ายนี้นะครับผมอยากให้อาจารย์ลองตอบคำถามสักนิดนึงนะครับเป็นการสะท้อนนะครับว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้และเราได้คุยกันในวันนี้นะครับหรือว่าเราได้เรียนพัฒนาในวันนี้นะครับอาจารย์คิดว่าการโคดดิ้งด้วยแอปพลิเคชันแบบเบสตัวนี้นะครับหรือว่ากิจกรรมที่เราทำในวันนี้นะครับช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมต่อการทำงานในศตวรรษที่21ได้อย่างไรบ้างนะครับอยากจะให้แสดงความคิดเห็นลงในแชทบ็อกซ์ได้เลยครับคำถามนะครับก็คือการโคดดิ้งด้วยแอปพลิเคชันแบบบล็อกเบสตัวนี้นะครับช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมต่อการทำงานในศตวรรษที่21อย่างไรบ้างนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าเรียนโดยการเรียนโคดดิ้งโดยใช้แอปพลิเคชันแบบบล็อกเบสแล้วนะครับความรู้หรือทักษะที่เด็กๆได้นี่มีประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตอย่างไรนั่นเองการพิมพ์ตอบมาในแชทได้เลยนะครับเด็กจะรู้จักการวางแผนนะครับรู้จักการแก้ปัญหาเด็กมีการคิดอย่างมีตรรกะนะครับคิดอย่างมีเหตุผลนะครับซึ่งทักษะต่างๆเหล่านี้ที่อาจารย์บอกมานะครับมีความคิดแก้เรื่องของการคิดแก้ปัญหานะครับเรื่องของการใช้เหตุผลนะครับเรื่องของการคิดวิเคราะห์ต่างๆเหล่านี้นะครับใน World Economic Forum เนี่ยครับถือว่าเป็นทักษะอันดับต้นๆที่ต้องพัฒนาให้กับบุคลากรนะครับแล้วก็เป็นทักษะที่ทุกสายงานทุกอุตสาหกรรมนะครับทุกแวดวงนะครับต้องการให้ผู้ที่เข้ามาทำงานนะครับมีทักษะดังกล่าวเหล่านี้ดังนั้นทักษะนี้ไม่ได้เป็นแค่เฉพาะทักษะในการเขียนโปรแกรมอย่างเดียวเท่านั้นนะครับยังสามารถประยุกต์ไปใช้กับสิ่งอื่นๆในชีวิตประจำวันได้นะครับผมในสัปดาห์ถัดไปนะครับเราก็จะมีการทำกิจกรรมกันนะครับโดยมีการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับท่านอาจารย์อาจจะยังติดลมอยู่นะครับอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับกำลังสนุกกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมหรือว่าการสร้างชุดคำสั่งนะครับอาจารย์สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า appleteacher.apple.com นะครับเข้าไปสมัครใช้ Apple ID สมัครเข้าไปนะครับในนั้นจะมีแหล่งการเรียนรู้มีบทเรียนต่างๆนะครับให้อาจารย์ได้ศึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ iPad ในการสร้างงานสร้างสรรค์นะครับรวมถึงการใช้ iPad นะครับเพื่อที่จะเรียนรู้การเขียนชุดคำสั่งต่างๆนะครับอาจารย์สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะครับในการผ่านแต่ละส่วนนะครับอาจารย์ก็จะมีการเก็บแบดจ์นะครับเก็บเหรียญตรานะครับแล้วก็มีประกาศนียบัตรให้อาจารย์ด้วยนะครับโอเคครับกิจกรรมในวันนี้นะครับเราก็จะมีการบันทึกนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube Channel นะครับแล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ Starfit Lab นะครับเดี๋ยวอย่างไรก็ตามนะครับในการให้ฟีดแบคว
ันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมี QR code ให้อาจารย์ช่วยประเมินแล้วก็ให้ฟีดแบคด้วยนะครับรบกวนอาจารย์ใส่อีเมลลงไปในนั้นนะครับแล้วก็ทางเราจะส่ง URL แล้วก็ลิงก์เพื่อที่จะทบทวนใน YouTube Channel หรือว่าตัว Starfit Lab ให้อาจารย์ในภายหลังนะครับผมหากมีสิ่งใดที่ต้องการเพิ่มเติมนะครับหรือมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะติดต่อสอบถามนะครับอาจารย์สามารถที่จะอีเมลไปที่ theducation@group.apple.com หรือว่าถ่ายรูป QR code นี้ไว้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะยิง QR code แล้วก็เข้าสู่ตัวอีเมลแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็พิมพ์สิ่งที่อาจารย์อยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมลงไปในนั้นได้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็จะรบกวนให้อาจารย์ช่วยทำแบบประเมินหลังการอบรมให้ด้วยนะครับอาจารย์หยิบ iPad ขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดไปที่กล้องนะครับแล้วก็ส่องไปที่ QR code จะมีดรอปดาวน์ตกลงมานะครับอาจารย์กดเข้าไปที่ดรอปดาวน์แล้วก็พิมพ์ตอบคำแบบสอบถามในนั้นนะครับรบกวนให้ดาวเยอะๆเลยนะครับผมอันใดที่ไม่สะดวกเข้า QR code นะครับอาจจะเปิดเว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของอาจารย์แล้วพิมพ์ URL ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับในสัปดาห์ถัดไปนะครับผมก็จะมีกิจกรรมนะครับต่างๆที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในสัปดาห์หน้านะครับในวันเสาร์นะครับเวลา 11:00 น.ถึงเที่ยงนะครับก็จะมีหลักสูตรพัฒนาทักษะพื้นฐานการใช้ iPad OS นะครับผมลิงก์สำหรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับทางอาจารย์เชอรี่ได้ทิ้งไว้ในช่องแชทบ็อกซ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมจันก๊อปปี้ลิงก์แล้วก็ไปรีจิสเตอร์ได้เลยนะครับ สำหรับวันเสาร์สัปดาห์หน้านะครับช่วงบ่ายนะครับบ่าย2ถึงบ่าย3ก็จะเป็นหลักสูตรที่ใครก็สร้างสรรค์ได้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้ iPad ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานนะครับที่กระตุ้นต่อม active creativity ของผู้เรียนนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สนุกนะครับตรงนี้ก็เช่นกันครับอาจารย์เชอรี่ได้ทิ้งตัวลิงก์ไว้ในช่องแชทบ็อกซ์แล้วเช่นกันครับส่วนในวันอาทิตย์นะครับผมวันอาทิตย์ช่วงเช้าเวลาเดียวกันนี้นะครับก็คือ 11:00 น.ถึงเที่ยงนะครับก็จะเป็นหลักสูตรใครๆก็เขียนโค้ดได้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ Swift Playground นะครับเพื่อที่จะสร้างชุดคำสั่งในภาษา Swift นะครับแล้วก็การใช้ Swift Playground นะครับเพื่อที่จะพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณนะครับลักษณะของ Swift Playground ก็จะใกล้เคียงกับการเล่นเกมนะครับที่มีชาเลนจ์ต่างๆนะครับโดยผู้เรียนก็จะฝึกการใช้คำสั่งที่เป็นคำสั่งจริงๆเลยครับที่เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งนะครับก็คือภาษา Swift นั่นเองนะครับท่านที่สนใจนะครับก็เข้าไปรีจิสเตอร์เรียนต่อสำหรับสัปดาห์หน้าได้เลยนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์เวลาช่วงบ่ายนะครับบ่าย2หรือว่าบ่าย2ของวันนี้ด้วยนะครับก็จะมีกิจกรรมรีวิวแอปประจำสัปดาห์นะครับก็จะมีแอปทางด้านการศึกษาที่น่าสนใจมาให้อาจารย์ได้ลองศึกษาแล้วก็ลองนำไปใช้กันนะครับผมอาจารย์ที่ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเปิดห้องนี้ไว้ประมาณ15นาทีนะครับประมาณ15นาทีเพื่อที่จะถามตอบคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติหรือว่ามีคำถามใดๆนะครับก็สามารถที่จะถามเข้ามาได้นะครับผมในวันนี้นะครับก็อาจจะจบเพียงเท่านี้สำหรับการเรียนรู้เรื่องของบล็อกเบสโปรแกรมมิ่งในวันนี้นะครับอาจารย์สามารถคุยกับวิทยากรนะครับทั้งผมแล้วก็อาจารย์เชอรี่ได้นะครับในแชทเปิดไมค์คุยได้เลยนะครับผมเราจะมีเวลาประมาณ15นาทีครับสำหรับการตอบข้อสักถามนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเชิญอาจารย์ได้เลยนะครับเปิดไมค์ได้เลยนะครับอ
านใดมีคำถามนะครับอาจจะพิมพ์เข้ามาก็ได้นะครับหรือว่าพิมพ์เข้ามาในแชทบ็อกก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดไมค์นะครับเพื่อที่จะสอบถามคุยกันนะครับช่วงบ่ายนะครับจะมีการรีวิวแอปนะครับบ่าย 2วันนี้นะครับจะมีเรื่องของการรีวิวแอปนะครับจะเป็นการใช้พอดแคสต์เพื่อการศึกษานะครับผมหากยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับให้อาจารย์ส่งอีเมลไปที่ thedu@thedu.com ได้เลยนะครับเดี๋ยวทางเราจะส่งลิงก์ไปให้อาจารย์นะครับเพื่อที่จะเข้าในช่วงเวลาบ่าย 2ของวันนี้นะครับเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้พอดแคสต์เพื่อการศึกษาครับหากมีคำถามใดๆนะครับก็สามารถสอบถามได้ในช่วงนี้เลยนะครับผมมีอาจารย์ทยอยออกไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ให้ความสนใจในกิจกรรมของพวกเรานะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมระหว่างนี้ก็ยังคงสามารถถามคำถามต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในทางช่องแชทบ็อกซ์นะครับหรือว่าจะเปิดไมค์พูดคุยกับผมแล้วก็อาจารย์เชอรี่นะครับผมยินดีนะครับที่ได้มาทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้กับอาจารย์นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าเราเจอกันนะครับที่นี่เวลาเดิมนะครับผม11 โมงถึงเที่ยงนะครับวันอาทิตย์นะฮะเราก็จะเรียนโปรแกรมมิ่งที่ลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านมากเลยนะครับผมถ้าท่านใดมีคำถามมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะทักแชทเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะพูดคุยนะครับโดยการเปิดไมโครโฟนพูดคุยกันก็ได้นะครับคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้ความสนใจกับกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนนะครับเรื่องของทักษะการคิดเชิงคำนวณ นะครับในหลักสูตรใครๆก็เขียนโค้ดได้นะครับวันนี้เราได้เรียนเรื่องของบล็อกเบสกันนะครับเราก็เห็นว่าแอปต่างๆนะครับจะช่วยพัฒนาทักษะเรื่องของการคิดเชิงคำนวณ นะครับได้อย่างไรบ้างนะครับอย่าลืมนะครับการคิดเชิงคำนวณเนี่ยก็มีสกิลย่อยๆอีก4ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแยกย่อยปัญหานะครับ decomposition เรื่องของการหารูปแบบเรื่องของการตัดส่วนที่ไม่สำคัญออกไปนะครับค้นหาส่วนที่สำคัญนะครับที่เราเรียกว่า abstraction นะครับการค้นหารูปแบบนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับก็เป็นเรื่องของ pattern recognition แล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องของการที่ออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ไขปัญหาก็คือเรื่องของ algorithm นะฮะสามารถที่จะพูดคุยได้นะครับในช่วงนี้นะครับสามารถเปิดไมโครโฟนนะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยกันได้นะครับเจ้าไลฟ์บอทนะครับแอปที่ชื่อว่าไลฟ์บอทนี้มีเป็นแบบเว็บเวอร์ชันด้วยนะครับสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ livebot.com ได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องติดตั้งตัวโปรแกรมแฟลชไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะใช้แฟลชในการทำงานนะครับบนเว็บเบราว์เซอร์
อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับในเรื่องของตัวบล็อกเบสโปรแกรมมิ่งนะครับ Okay, ครับถ้าอาจารย์ไม่มีคำถามใดๆเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีสิ่งใดที่ต้องการสอบถามนะครับผมและก็ทีมงานนะครับก็คงต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับผม